อิหร่านอินเตอร์เนชั่นแนลและอัลจาซีรารายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่3สิงหาคมที่ผ่านมาว่าผลการสอบสวนเหตุลอบสังหารอิสมาอิลฮานิเยผู้นำสูงสุดฮามาสเมื่อวันพุธที่31กรกฎาคมพบว่าผู้นำฮามาสเสียชีวิตจากจรวดพิสัยใกล้ที่ถูกยิงมาจากด้านนอกเกสเฮาส์โดยจุดยิงอยู่ในระแวกใกล้เคียงที่อยู่ไม่ไกลจากเกสเฮาส์รวมทั้งระเบิดหรือหัวรบที่มีน้ำหนักมากถึง7กิโลกรัมทำให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงส่งผลให้ฮานิเยและบอดี้การ์ดเสียชีวิตทันทีภายในเกสเฮาส์กลางกรุงเตหะรานผลการสอบสวนของ IRGC ขัดแย้งกับรายงานของสื่อตะวันตกก่อนหน้านี้ที่ชี้ว่าฮานิเยเสียชีวิตจากระเบิดที่ถูกหน่วยข่าวกรองมอสซาดของอิสราเอลลักลอบนำเข้าไปฝังไว้ภายในเกสเฮาส์ที่ใช้รับรองฮานิเยประมาณ2เดือนที่แล้วก่อนที่จะใช้วิธีจุดระเบิดด้วยรีโมทคอนโทรลจากภายนอกอิหร่านอย่างไรก็ตามฮามาสชี้ว่าไม่น่าใช่เพราะฮานิเยเคยมาพักที่เกสเฮาส์แห่งนี้หลายครั้งรวมแล้วประมาณ15ครั้งนับตั้งแต่ที่รับตำแหน่งผู้นำฝ่ายการเมืองฮามาสแต่ไม่ว่าจะเสียชีวิตจากระเบิดที่ไหนการที่ฮานิเยถูกลอบสังหารกลางเมืองหลวงอิหร่านระหว่างเดินทางมาร่วมพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีอิหร่านถือเป็นความล้มเหลวและสร้างความอับอายครั้งใหญ่ให้กับ IRGC แต่ถ้าเป็นจรวดที่ยิงมาจากนอกเกสต์เฮาส์ก็ยังไม่น่าอายเท่ากับถูกศัตรูลักลอบนำระเบิดเข้ามาติดตั้งถึงในบ้านนิวยอร์กไทมส์รายงานว่าหลังเหตุลอบสังหารฮานิเยเจ้าหน้าที่ของ IRGC หลายสิบนายถูกจับกุมหรือไม่ก็ถูกสั่งปลดขณะที่สำนักข่าวกรองอิหร่านที่สอบสวนเหตุลอบสังหารได้เรียกสอบปากคำพนักงานที่ดูแลเกสต์เฮาส์รวมทั้งมีการยึดเอาโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเพื่อนำไปตรวจสอบนอกจากนี้ก็สั่งปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่คุ้มกันนักการเมืองอิหร่านโดยอายาตอลลออาลีคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านซึ่งได้นำสวดในพิธีศพฮานิเยเมื่อวันศุกร์โดยหลังจากเสร็จสิ้นการนำสวดเจ้าหน้าที่คุ้มกันก็รีบนำตัวออกจากพิธีทันทีเพื่อความปลอดภัยอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้อิสราเอลก็ยังไม่ตอบรับหรือปฏิเสธว่าเป็นผู้ลักลอบสังหารฮานิเยแต่อิหร่านและฮามาสเชื่อว่าอิสราเอลอยู่เบื้องหลังและสหรัฐมีส่วนสนับสนุนเมื่อวานนี้ IRGC ออกมาประกาศว่าอิสราเอลจะถูกตอบโต้อย่างรุนแรงภายใต้วันเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมด้านฮิสบอลเลาะห์ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธในเลบานอนก็ประกาศจะเอาคืนเช่นกันหลังอิสราเอลยิงจรวดสังหารฟูอัดชูเคอร์แกนนำสำคัญของฮิสบอลเลาะห์ด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลสั่งทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมรับมือโดยสั่งให้รัฐมนตรีทุกคนใช้โทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับดาวเทียมระหว่างช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในกรณีที่ระบบโทรคมนาคมถูกโจมตีจะได้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ